อายการผู้ช่วยสำนักงานคดีอาญา6ติดโควิด1 9จากเพื่อนเที่ยวทองหล่อวันที่8เมษายน2564เวลา1 0 3ตริกานาทีไมติชนออนไลน์รายงานว่ามีอายการผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคดีอาญา6ถนนรัชดาพิเศษติดเชื้อโควิดและได้เดินทางมาที่ศาลอาญาวันที่5เมษายนโดยไปที่บัลลัง814-909และ704 เพิ่งไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่7เมษายนและเพิ่งทราบผลวันที่8เมษายนและกำลังรอผลตรวจรอบที่2ซึ่งจะแจ้งในคืนนี้โดยแหล่งข่าวระบุว่าจากการสอบถามได้ความว่าอายการดังกล่าวไปติดจากเพื่อนที่ไปเที่ยวทองหลอแล้วมีอาการ แล้วเข้ามาที่ทำงานเพื่อฝากงานอายการในกองให้มาสารแทนแล้วไปตรวจผลพบเชื้อจึงเข้ารักษาในโรงพยาบาลทำให้ตอนนี้อายการในกองประจำสำนักงานคดีอาญาหเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงเนื่องจากมีการรับประทานอาหารร่วมกันโดยมีรายงานว่าทางสำนักงานอายการกองคดีอาญาทางกองหได้ประสานทางสารอาญาเพื่อขอเลื่อนคดีเนื่องจากบุคลากรขอ,ของทางกองคดีอาญาหมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอ และขณะนี้กำลังใจไม่ดีโดยมีรายงานว่าขณะนี้สารอาญาได้ฉีดพ่นยากำจัดเชื้อทั่วสารอาญาและประสานกรมควบคุมโรคเพื่อหาทางป้องกันต่อไปโดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลาศูย์นาฬกาสิบปดนาทีวันเดียวกันนี้ไม่ได้ชนออนไลน์ยังได้รายงานว่าสำนักงานสารยุติธรรมเร่งสอบกรณีบุคลากรไม่ให้ข้อมูลรองสสจอออนนทบุรีชี้ปกปิดไทม์ไลน์มีโทษ โดยเมื่อวันที่7เมษายนจากกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด19จังหวัดนนทบุรีได้เปิดเผยว่ามีผู้ป่วยชายรายที่235เป็นชายไทยอายุ57ปีรับราชการสำนักงานสารยุติธรรมไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลทั้งนี้สื่อสารได้ระบุว่าจากกรณีที่มีการรายงานว่า ข้าราชการสำนังกงานสารยุติธรรมติดโควิด19แล้วไม่ยอมให้ข้อมูลทางสำนังกงานสารยุติธรรมจะประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหากพบว่าเป็นบุคลากรภายในสำนังกงานสารยุติธรรมจะพิจารณาดำเนินการต่อไปขณะที่นายแพทย์สกฤริจเรญชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบรุรีได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอให้รีบเปลี่ยนใจให้ข้อมูลก่อนจะบังคับใช้กฎหมาย พระราชบ,บัญญัติโรคติดต่อ2,558มาตรา45เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจ 1. ให้มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา45วงเล็บหนึ่ง มีโทษจำไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1,000งนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสัตว์สยามติดเชื้อโควิด1 9ไข้ขึ้นสูงกำหนดฉีดวัคซีนเข็มที่2วันนี้ต้องระงับสัตสยามเผยผลการตรวจเชื้อยืนยันติดโควิด1 9แม้ฉีดวัคซีนไปก่อนแล้ว1โดสเตรียมฉีดอีกโดสวันนี้แต่มาพบติดเชื้อเสียก่อน เชื่อติดจากเจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมแนะทุกท่านอย่าประมาทวันที่7เมษายน2564เวลา11.41นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าในศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จึงได้ตัดสินใจกักตัว14วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่เช้านี้เริ่มมีอาการไข้สูง จึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์จากด้านเจาะโลหิตไปตรวจผลออกมาติดเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้ผมฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วหนึ่งเข็มซึ่งการที่ติดโควิด -19 ครั้งนี้เท่าที่ทราบจากทางแพทย์ระบุว่าจะต้องฉีดถึงสองเข็มจึงจะป้องกันได้โดยความจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่มีนัดจะต้องฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สองแต่ติดเชื้อโควิดเสียก่อนจึงได้ฉีดไปเพียงแค่เข็มเดียวอย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าการติดเชื้อครั้งนี้มาจากทีมงานที่เป็นเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดที่กระทรวงควมนาคมฝากแนะนำไปยังทุกท่านว่าอย่าประมาทกาดจะตกพยายามระมัดระวังตัวขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีซึ่งผมจะรีบรักษาตัวให้หายและกลับไปปฏิบัติงานตามปกตินายศักสยามกล่าวพร้อมกันนี้เมื่อเวลา1 0 4ตริกานาทีผู้จัดการออนไลน์ได้รายงานว่า นายอนุทินคอนเฟิร์มสักสยามไข้สูงแอดมิดเข้าโรงพยาบาลบุรีรัมย์แต่ต้องรอผลการตรวจก่อนแนะนร่วมงานทำบุญภาคภูมิใจไทยกักตัว14วันล่าสุดผลตรวจออกแล้วพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดเชื้อขณะที่เจ้าตัวเผยชานี้เริ่มมีอาการไข้สูงจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เจาะโลหิตผลออกมาติดเชื้อโควิด19 วันที่17เมษายนนายอดุลินชานเยรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ภายหลังมีกระแสะข่าวว่านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีไข้สูงและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์นั้นว่าล่าสุดได้โทรศัพท์ไปสอบถามแล้วนายศักดิ์สยามได้แอดมิทที่โรงพยาบาลจริง เพราะมีไข้สูงแต่ต้องรอผลตรวจอีกหลายชั่วโมงตนจึงได้บอกไปว่าให้ดูแลตัวเองก่อนและอยู่รักษาตัวที่บุรีรัมย์ไปก่อนนายอนุทินกล่าวต่อว่าส่วนตนซึ่งใกล้ชิดกับนายศั์สยามในงานทำบุญพักภูมิใจไทยเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาได้ทำการกักตัวเองและทำงานที่บ้าน14วันยืนยันว่าตลอดเวลาที่อยู่ในงานทำบุญพักได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่ได้ถอด ทั้งนี้นายศักสยามได้เข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาหลังจากพบผู้ปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 แต่ผลตรวจในศักสยามไม่พบเชื้ออย่างไรก็ตามแพทย์ได้แนะนำให้ในายศักสยามกักตัว14วันเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงและให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 อีกครั้ง ล่าสุดมีรายงานผลตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ครั้งที่สองของนายศั์สยามมีผลเป็นบวกคือพบเชือ้อหรือติดเชือ้อโควิด -19 แล้วนั่นเองขณะเดียวกันนายศั์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จึงได้ตัดสินใจกักตัวเอง14วันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่เช้านี้เริ่มมีอาการไข้สูงจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ จากด้านเจาะโลหิตไปตรวจผลออกมาติดเชื้อโควิด1 9รัฐมนตรีศึกษาธิการกักตัว14วันคนอวยพรติดโควิดบุคลากรทางการแพทย์สุพรรณติดเชื้ออื้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกักตัว14วันหลังพบคนเข้าร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งรัฐมนตรีติดโควิด1 9จากการเปิดบ้านต้อนรับที่จังหวัดสาแก้ว เผยตรวจสวับที่โรงพยาบาลแล้วรอแจ้งผลขณะที่สุพรรณบุรีส่งค้นหาเชิงรุกบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้ออื้อวันที่6เมษายน2564เวลา14.48นน Daily News ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่6เมษายนนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่7เมษายนเป็นต้นไป ตนจะหยุดปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการและทําการกักตัวเป็นเวลา14วันเนื่องจากตนได้รับแจ้งจากผู้ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีกับตนที่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เพราะเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาตนเปิดบ้านที่จังหวัดสาแก้วต้อนรับบุคคลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตนจึงขอหยุดการทำงานที่กระทรวงศึกษาธิการและทำการกักตัวร่วมกับไปตรวจคัดกรองแบบสวับหรือ pcr ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโดยระหว่างนี้รอแจ้งผลการตรวจอย่างเป็นทางการซึ่งหลังจากนี้ตนจะปฏิบัติงานและสั่งงานด้วยระบบ zoom แทนโดยเป็นการเวิร์ฟฟอร์มโฮม ทั้งนี้ได้มีการฉีดพ่นทำความสะอาดอาคารที่ทำงานในกระทรวงศึกษาธิการแล้วนอกจากนี้เดลินิวส s ออนไลน์ยังได้รายง,งานด้วยว่านายแพทย์สสจสุพรรณบุรีสั่งค้นหาเชิงรุกหลังพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อหลายรายกรณีศูนย์ปฏิบัติการโควิด1 9จงังหวัดสุพรรณบุรีได้ออกประกาศไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันในจงังหวัดสุพรรณบุรีรายที่43-58 พบว่ามีทั้งนักศึกษาแพทย์ฝึกงานบุคลากรแม่บ้านในโรงพยาบาลติดเชื้อหลายรายซึ่งการแพร่กระจายในครั้งนี้เริ่มจากผู้ป่วยยืนยันจากต่างจังหวัดเดินทางกับผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดสุพรรณบุรีรายที่34-42และมีการทำกิจกรรมท่องเที่ยวต่างจังหวัดและมาร่วมง,งานวันเกิดของเพื่อนในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมา มีการแพร่ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีการพบผู้ป่วยเพิ่มอีกรวมทั้งสิ้น25รายณวันที่5เมษายนรวมพบการติดเชื้อจากการแพร่ระรอกใหม่รวม58รายโดยบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อรวมทั้งแม่บ้านในโรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชหลายรายจนทางโรงพยาบาลประกาศงดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกคลินิกฝากคันและนรีเวศท,ที่ไม่ฉุกเฉิน ในระหว่างวันที่5ถึง19เมษายน2564และเลื่อนการผ่าคลอดและผ่าทางนารีเวทที่ไม่ฉุกเฉินทั้งหมดพร้อมกับขอเลื่อนนัดผู้ป่วยที่มีนัดในช่วงดังกล่าวออกไปก่อนโดยจะให้การรักษาผู้ป่วยทางสูตินรีเวทที่มีภาวะฉุกเฉินเป็นหลักรวมถึงงดรับส่งผู้ป่วยทางนารีเวทจากรพาาอื่นๆ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินตลอดจนงดรับผู้ป่วยใหม่ในหอผู้ป่วยนรีเวศและหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่5ถึง19เมษายน2564ล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนนายวรงรุ่งเรืองนายแพทย์สาธรารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีหรือสส,สจสุพรรณบุรีได้ทำบันทึกข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธรารณสุข กรณีติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ถึงผู้อุยการโรงพยาบาลสอ,อและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสสจสุพรรณบุรีทุกแห่งโดยให้ทุกหน่วยบริการงดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเป็นระยะเวลา10วันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน D.M.H.T.T. อย่างเคร่งครัด ขอให้พื้นที่สื่อสารอสมเฝ้าระวังประชาชนที่กลับบ้านในช่วงสงกรานแนะนําให้หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์จากกลุ่มที่มาจากหลายพื้นที่ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชเร่งปิดเคสภายใน3-4วันและกําหนดกิจกรรมในการค้นหาเชิงรุกที่ชัดเจนรพร้อมมอบทีมสสจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงต่างๆเช่นผู้ที่ทํางานในสถานบันเทิงเป็นต้น